บูลลี่ของหนักๆของแมวคือตอนนั้นเห็นว่าถึงขนาดอยากจะเอารางวัลไปคืนใช่พี่ชอดเพราะว่าหนูว่าจะโดนคล้ายๆน้องเหมือนกันด้วยความที่ผู้หญิงได้เป็นปีแรกเราเลยโดนเยอะมากเล่นกับผู้ชายเยอะๆเขาก็จะแบบโอ้ยนี่บ้าผู้ชายไม่ใช่ทอมจริงซึ่งก็ไม่ได้อธิบายในบ้านว่าไม่ใช่ทอมแต่โดนตัดผมสั้นเพราะว่ายุคนั้นคือกระแสผมสั้นแบบเป็นแฟชั่นญี่ปุ่นมันกำลังเทรนด์อยู่อะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบอุ้ยต้องทอมแน่เลยด้วยคาแรคเตอร์เราด้วยเราคิดว่าบ้านหลังเนี้ยคือเป็นบ้านแล้วนี่คือเพื่อนเล่นโดยที่ไม่คิดว่าเขาจะมองแต่ศักยภาพของการร้องเพลงแต่ไม่มีเลยร้องดีไม่ดีน้อยมากจะมีแต่ว่าบ้าผู้ชายไม่ใช่ทอมจริงหน้าหนอนหน้าก็ไม่ได้ติดขนตาแบบเป็นแผลมีหมดที่เราไปคิดในตู้กับข้าวเขาบอกเอฟเฟคใจเราหนักถึงขนาดที่นอนร้องไห้โหนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยชีวิตไม่เคยเจออะไรที่ต้องหนักขนาดนี้เลยจนเราเอาธรรมะมาช่วยว่าคนเรามันต้องถูกติฉินนินทาพระพุทธเจ้ายังโดนเลยเริ่มบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรต้องกลับมายืนให้ได้หากใครจะพูดถึงข้อเสียเราก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณมากที่บอกข้อเสียเราเช่นไม่สวยเลยได้เดี๋ยวทำให้ดูให้ดีเลยเดี๋ยวพัฒนาก็คิดว่าเออนี่แหละเป็นไม้บรรทัดที่เราวางไว้แล้วเรารู้สึกว่าไม้บรรทัดอันนี้มันเป็นไม้บรรทัดที่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวเองอาจจะไม่ใช่ไม้บรรทัดของคนอื่นที่เขาวัดเราแต่ว่าหนูไปหาไม้บรรทัดคนอื่นไม่เจอเพราะฉะนั้นหนูเจอแต่ไม้บรรทัดตัวเองที่มันอยู่ข้างหน้าหนูก็วัดแล้วว่านี่แหละมันคือความสุขของหนูแล้วนั่นก็คือเพียงพอก็จริงไหมที่กว่าจะคิดได้แบบนี้เกือบฆ่าตัวตายเออเนี่ยจะถามว่าเคยไปขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ่านคือรัดคอไปแล้วนะสองสามรอบด้วยอ่ะหนูพูดเลยเพราะคำคอมเมนต์เนี่ยเหรอใช่แล้วก็พ่อแม่เนี่ยเขาจะเจอคำพูดของแฟนคลับหลายๆคนมากเขาจะแบบลูกต้องอย่างนี้นะคุณแม่อย่าปล่อยให้ลูกทำแบบนี้นะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยิ่งเราคิดว่าเรากำลังจะหายดีแล้วพอเราเจอคำพูดพ่อแม่แบบคุยเขาไปฟังคนอื่นมาอีกแล้วเขาไม่ฟังเราในสิ่งที่เราอธิบายซึ่งไม่ใช่ว่าหนูไม่เข้าใจพ่อกับแม่นะเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าณวันที่เราอยู่ในบ้าน3เดือนอ่ะคนที่อยู่ข้างเขาคือแฟนคลับที่โหวตให้เราด้วยพ่อแม่ก็รับรู้ในบุญคุณตรงนี้พ่อแม่ฟังเขามาบอกเรามันเหมือนหินก้อนนึงที่มันทับลงเรื่อยๆพอวันนึงที่เราจะขึ้นมามันขึ้นไม่ได้พี่เพราะว่าหินมันหนักมากงั้นตายเลยแล้วกันจังหวะที่มันเหมือนแบบมันจะสุดแล้วอ่ะหนูแบบแปลว่าแขวนไปแล้วเหรอใช่ค่ะมันเหมือนคือมันแน่นมากมันแน่นจนแบบพี่เคยรู้สึกว่าลูกตาจะแตกอ่ะเหมือนมันจะปลิ้นออกมาเหมือนมันจะปลิ้นออกมาเหมือนมันจะปลิ้นออกมาแล้วอ่ะหนูก็คิดว่าทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็รีบแบบทุกอย่างแบบฉันต้องออกจากตรงนี้เราพยายามที่จะหายดีอาบน้ำร้องไห้คิดว่าหายดีตื่นขึ้นมายิ้มไปทำงานเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วร้องไห้แล้วก็ต้องยิ้มกลับไปเหมือนเดิมมันเหมือนหลอกตัวเองอยู่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ในบ้าน AF เนี่ยเขามีคำสั่งห้ามไหมคะว่าห้ามมีความรักรุ่นหนุ่มไม่นะคะรุ่นหนุ่มไม่เลยของผมเนี่ยมันจะมีช่วงไม่ควรแล้วกันไม่ควรจะแบบนำเสนอเรื่องพวกความรักหรือว่าเรื่องแบบชู้สาวหรือเขารู้สึกว่ารุ่นผมเนี่ยน่าจะเด็กอะไรเงี้ยไม่ควรจะแบบเปิดตัวว่าถ้าจะคบใครหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นแพทเทิร์นที่แบบดาราไม่ควรจะเพราะตอนมีแฟนคลับของเราอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะหายไปหรืออะไร